สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชานแนลวันนี้ผมมีหนังจีนมาสปอยหนังมีชื่อเรื่องว่า The Tale of Xu Yunrong จะเป็นยังไงเมื่อเด็กเนิร์ดคนหนึ่งนั้นหรือพนักงานออฟฟิศธรรมดาเขาได้ถูกพวกมาเฟียนั้นรังแกและถูกพวกนักเลงนั้นข่มเหงพนักงานออฟฟิศสุดแสนธรรมดาอย่างพระเอกนั้นใช้เวลาฝึกฝนร่างกาย5ปีเรียนกังฟูที่มีชื่อว่าคิลินหรือว่ากิเลนครับนี่เป็นหนังจีนที่คล้ายๆก๊อบลินของเกาหลีที่ผมเคยสปอยเลยนะจากพนักงานธรรมดาได้กลายมาเป็นวีรบุรุษมัดเดียวจอดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการล้างแค้นของพระเอกนั้นจะเริ่มต้นแบบไหนและจะจบลงอย่างไรขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามจนช่องออกัสนั้นพุ่งทะยานไปสู่2ล้านซับกันแล้วเรื่องราวจะตื่นเต้นร้าวใจขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับเริ่มต้นเรื่องมามีพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งนั้นถูกต่อยเพียงเพราะว่าตัวเขานั้นอยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจากประธานบริษัทครับแต่ดูเหมือนว่าประธานนั้นมันค่อนข้างโหดและไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้ประธานคือตัวร้ายมันมีชื่อว่าไอ้จางเฟิงมันเป็นมาเฟียที่ร่ำรวยมันต่อยเก่งและน่ากลัวสุดๆไปเลยวันนี้ตัวมันนั้นได้รากเด็กเนิร์ดคนหนึ่งมาต่อยเพื่อเอาความสนุกกับตัวมันใช่แล้วครับคนที่โดนต่อยก็คือพระเอกของหนังเรื่องนี้พระเอกอยากมีเงินเดือนเพิ่มจึงถูกไอ้จางรากมาต่อยหลังเลิกงานเขาเป็นคนธรรมดาที่ไม่กล้าสู้ใครเลยเพราะไอ้จางมันมีมือขวาผมขอเรียกมันว่ายาวนะครับมันเป็นมือขวาที่ช่วยให้ไอ้จางนั้นเล่นงานพระเอกจนยับมีหนำซ้ำแฟนสาวของพระเอกกระดันไปร่วมมือกับพวกไอ้จางด้วยเธอทิ้งพระเอกเพียงเพราะว่านั้นยากจนเธอทิ้งพระเอกเพียงเพราะว่าพระเอกเป็นเด็กเนิร์ดเป็นพนักงานจนๆที่รอกินเงินเดือนเท่านั้นพระเอกเศร้าหนักมากเลยครับที่ถูกแฟนเก่าเมียเก่านั้นหักหลังแบบนี้สุดท้ายตัวพระเอกนั้นก็ถูกไอ้จางและแฟนสาวร่วมมือกันเก็บจนเฝ้ารากมะม่วงไม่รู้ว่าฟ้าจะมีตาหรือเปล่าแต่การดำเนินเรื่องน่ะมันเดือดออกมากๆพอพระเอกนั้นถูกคนรักหักหลังไปแบบนี้ไอ้จางเลยกลายเป็นประธานหนุ่มไฟแรงโคตรรวยทั้งรวยทั้งเป็นมาเฟียบอกเลยสาวๆกี้กัสสวาร์ทวีทแถมไม่มีใครนั้นกล้าเข้าใกล้มันเลยสักคนพอลูกน้องมันเยอะลูกน้องมันก็เก่ง5ปีผ่านไปแล้วมันได้ลืมเรื่องราวของพระเอกไปแล้วเพราะมันเองก็มั่นใจว่าในวันนั้นพระเอกไม่มีทางรอดแน่ๆ5ปีต่อมาเรามาดูกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งมีนักเลงได้พูดจาแซวเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารเอาไว้พวกนักเลงได้แซวสาวสวยคนนี้และเธอก็เป็นนางเอกเป็นลูกของเจ้าของร้านด้วยครับนักเลงอยากให้นางเอกนั้นมานั่งกินเหล้าด้วยกันหมามะหมามะสาวสวยหมวยขนาดนี้นางกอสิจ้าอีแม่หนูเอ้ยถ้าเธอไม่นั่งพวกเราจะพังร้านของเธอให้ดูเอายังไงดีไรหนูหัวพวกพี่หรือยังจ๊ะจู่ๆมีคนเอาของเล่นปาใส่หัวไอ้นักเลงแววตาของคนคนนั้นเยือกเย็นเอามากๆเลยครับใช่แล้วครับ5ปีที่ผ่านมานั้นพระเอกนั้นยังไม่ตุย5ปีที่ผ่านมาพระเอกนั้นไปทำอะไรมากันแน่จากเด็กเนิร์ดสุดแสนธรรมดาตอนนี้ตัวเขานั้นหน้าตาโคตรน่ากลัวและน่าเกรงขามนางเอกพยายามขอไม่ให้ทุกคนนั้นต่อยกันในร้านอาหารพระเอกปัดใช้หมัดต่อยขวดเหล้าจนแตกหมัดของเขาโคตรหนักและไม่ใช่คนอ่อนแออีกต่อไปแล้วด้วยเขาไปเรียนกังฟูที่ไหนมาก็ไม่รู้สรุปโคตรนักเลงนั้นโดนพระเอกเตะต่อยจนยับนางเอกตกใจกันเลยทีเดียวเชียวครับแรงพระเอกนั้นโคตรเยอะเกินแถมสายตาของพระเอกก็มีแต่ความแค้นในแววตาเขาแก่ร้านอาหารนั่งพูดให้ทุกคนฟังเอาไว้ว่าพระเอกคือเด็กที่อยู่ในศาลเจ้าชาวบ้านแถวนั้นเรียกพระเอกว่าไอ้กิเลนศาลเจ้าเด็กศาลเจ้าที่เรียนวิชากังฟูกิเลนสัตว์เทพเจ้าของเมืองจีนเป็นรองแค่มังกรบอกเลยว่าพระเอกโคตรแกร่งไปเลยครับเป็นคนละคนกับเมื่อ5ปีที่แล้วเลยและตัวหนังก็คล้ายๆก๊อบลินที่ผมเคยสปอยหนังเกาหลีไปเลยด้วยไอ้นักเลงพยายามปาขวดแต่พระเอกก็รับเอาไว้ได้มันจึงถามพระเอกว่ามึงเป็นใครกันแน่วะฉันไม่เคยเห็นหน้าแกทำไมแกน่ะเก่งสุดๆแม้กระทั่งนางเอกยังตกใจในความเก่งของพระเอกมีแต่คนไม่เชื่อว่านี่คือแรงของมนุษย์และการเคลื่อนไหวที่ผิดมนุษย์มานาพระเอกกระโดดถีบไอ้นักเลงและไล่มันนั้นออกไปซะออกไปจากที่นี่ซะฉันจะกินก๋วยเตี๋ยวเท่าแกครับผมขอก๋วยเตี๋ยวบะหมี่1ถ้วยนั่นจึงทำให้นางเอกรีบไปเอาบะหมี่มาเสิร์ฟให้กับพระเอกกินและเธอก็อยากรู้ว่าพระเอกเป็นใครกันแน่ทำไมไปอยู่ที่ศาลเจ้ากิเลนแบบนั้น
พระเอกบอกว่าเธอนั้นไม่จะเป็นต้องอยากรู้แต่ในเมื่อเท่าแก่เล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าฉันคือกิเลนตัวจริงฉันจะเล่าให้เธอฟังก็ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ไอ้คำว่ากิเลนศาลเจ้าฉันอาศัยอยู่ที่ศาลเจ้าศาลแห่งนั้นนับถือกิเลนเป็นเทพเจ้าของจีนจริงๆเราเรียกมันว่าคิรินแต่ประเทศไทยเรียกเพี้ยนหรือเรียกกันเองว่ากิเลนฉันฝึกวิชาที่นั่นมา5ปีเต็มๆเพื่อรอร้างแค้นใครบางคนใช่แล้วครับไอ้จางมาเฟียที่เคยทำกับพระเอกเอาไว้แล้วก็แฟนเก่าเมียเก่าที่หักหลังตัวพระเอกไปบอกเลยว่าคำว่าแก้แค้นมันไม่มีวันสายเขาจำไม่ลืมว่าพวกมันทำอะไรกับเขาเอาไว้บ้างแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าพระเอกนั้นรอดมาได้ยังไงและพระเอกมาที่นี่เพื่อมารอไอ้ยาวลูกน้องของไอ้จางนั่นเองครับพระเอกได้เจอกับมันแล้วครับมันเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวไปตะกี้เขาค่อยๆไล่เก็บพวกมันทีละคนมาส่วนไอ้จางและแฟนเก่านั้นเอาไว้เป็น2คนเพียงสุดท้ายและหลังจากนี้แหละครับความมันได้เริ่มต้นได้ปะทุขึ้นราวพระเอกเห็นว่านางเอกนั้นไปส่งบะหมี่ให้ไอ้ยาวทุกๆวันด้วยพระเอกรู้แล้วว่าไอ้ยาวเปิดบ่อนเล่นไพ่อยู่ไม่ไกลจากศาลเจ้ากิเลนจริงๆพระเอกก็แค้นอยากจะวิ่งเข้าไปต่อยพวกมันทันทีแต่เขาจะทำอะไรผงผางไม่ได้ทุกอย่างนั้นต้องวางแผนเอาไว้ก่อนครับพระเอกจึงอาสาเป็นคนไปส่งบะหมี่แทนนางเอกวันนี้แหละครับพระเอกจะเข้าไปต่อยไอ้ยาวทันทีแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ต่อยมันไม่ได้เพราะมีผู้หญิงเล่นไพ่กับไอ้ยาวอยู่เธอคืออีเจ๊เจ้าของร้านคาราโอเกะเธอรวยและสวยสุดๆและถูกพวกไอ้ยาวนั้นกำลังโกงไพ่จนตัวเธอนั้นจะถูกพวกมันนั้นยึดร้านคาราโอเกะไปพระเอกฉลาดมากๆจึงเรียกให้อีเจ๊นั้นมาคุยกันพระเอกบอกให้อีเจ๊รู้ว่าคุณโดนพวกมันโกงไพ่แล้วนะพระเอกไปส่งบะหมี่และเห็นมากับตาจริงๆพระเอกขอให้อีเจ๊นั้นปล่อยเงินกู้ให้กับเขาขอยืมตังค์หน่อยเจ๊ส่วนเขาจะเอาเงินไปทำอะไรเราก็ยังไม่รู้แต่พระเอกให้สัญญาเลยว่าถ้าเจ๊ให้ยืมตังค์เขาจะเอาร้านคาราโอเกะมาคืนจ่ายยาวให้ได้อีเจ๊กำลังจะแย่พอถูกพวกนักเลงนั้นตามมายึดร้านซึ่งพวกมันไม่สนใจพวกมันจะยึดร้านสถานเดียวพระเอกเดินเข้ามาเงียบๆหน้าตาโคตรนิ่งเลยนะครับโคดังเลงชี้หน้าถามว่ามึงมาทำอะไรที่นี่ฮะไอเด็กหลังศาลเจ้าพระเอกต่อยพวกมันหมัดเดียวจอดจุกๆไปเลยครับพวกนี้ไม่รู้ซะแล้วว่านั่นคือกิเลนเชียวนะทั้งลูกไปลูกต่อยมันคือสุดยอดกังฟูไปเลยมีกระโดดแทงเข้าตีเข้าบอกเลยว่าตึงสุดๆสมราวที่เรียนมายาวนาน5ปีเต็มๆแต่ทว่ามีคนอยากจะลองวิชากิเลนของพระเอกกันครับโคนักเลงน่ะมันมีเยอะพวกมันยกพวกมาเต็มเลยครับอยากรู้ว่าวิชาอะไรนั่นมันมีจริงๆไหมพระเอกบอกว่าอยากลองมันก็เข้ามาเลยทั้งหมดทีเดียวเขาวิ่งใส่วิ่งบวกกับพวกนักเลงเกือบ30คนตัวคนเดียวถ้าต้านไหวก็ลองดูสิครับแถมพวกนักเลงนั้นมีไม้มีอาวุธจนครบมือดีนะที่พระเอกหมัดหนักใครโดนไปแต่ละดอกบอกเลยว่าร้องจากทุกตำราที่ร่ำเรียนทุกกระบวนท่าที่สั่งสอนนั้นพระเอกเอามาใช้เพื่อป้องกันตัวเองทั้งหมดมัดกิเลนของเขามัดมันหนักเอามากๆต่อยจนพวกนักเลงอุทานถามกลับไปว่าหมัดมึงหนักไม่ต่างจากช้างที่กระทืบพื้นเลยวะแกเป็นใครแกมาจากที่ไหนกันแน่พระเอกจึงประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเขานั้นเรียนตำรามาที่ที่หนึ่งศาลเจ้าท้ายเมืองเขาบูชากิเลนเอาไว้ที่นั่นมีตำรากังฟูกิเลนที่ทำให้พระเอกนั้นร่ำเรียนมา5ปีเต็มและเก่งมาจนทุกๆวันนี้พระเอกสามารถช่วยเจ๊ได้สำเร็จไปแล้วเธอเชื่อแล้วว่าพระเอกน่ะเก่งจริงๆแต่พวกนักเลงน่ะมันยังไม่จบไม่หยุดไม่ย่อนมันบอยพระเอกมึงรออยู่ที่นี่แป๊บหนึ่งนะกูจะไปตามหัวหน้านักเลงมาเล่นงานมึงแน่นแน่พระเอกบอกรีบๆไปตามเธอนะตามมาเลยฉันจะรออยู่ที่นี่ขอเก่งๆหน่อยนะพอดีฉันอยากเจ็บตัวว่ะซึ่งหัวหน้านักเลงมันก็ยกพวกมาแล้วนะครับมันอยากรู้จริงๆใครกันวะที่ไต่ลูกน้องของมันหงายท้องเพียงแค่พระเอกหันหน้ามาจ๊ะเอ๋ก็ทำให้หัวหน้านักเลงนั้นเริ่มนึกออกและอาปากหวอคุ้นๆจังเลยว่าใครวะเนี่ยราหรือว่าอ๋อคืนนั้นหัวหน้านักเลงของพวกมันเคยโดนพระเอกต่อยในร้านอาหารมาแล้วหัวหน้านักเลงจำพระเอกได้ครับรีบคุกเข่าขอโทษไปเลยลูกน้องก็งงกันหมดสิครับที่ลูกพี่ของพวกมันนั้นก้มหัวขอโทษพระเอกหัวหน้าเรียกให้ลูกน้องรีบทำความเคารพพระเอกเร็วมันรีบยกมือไหว้ขอโทษพระเอกทันทีและขอให้ตัวพระเอกนั้นปล่อยพวกเราไปเถอะนะพี่ผมรู้ว่าพี่นะเก่งจริงๆพวกนักเลงวิ่งหนีหมดเลยนะครับเพราะกลัวโดนพระเอกนั้นไปหลังจากนี้พระเอกได้เป็นเพื่อนสนิทกับอีเจ๊และอีเจ๊ก็ยอมให้ตัวพระเอกนั้นยืมเงินไปก้อนหนึ่งโคตรเยอะมันเป็นเงินที่เยอะเอามากๆเจ๊จึงอยากรู้ว่าพระเอกนั้นจะเอาเงินไปทำอะไร
พราะเงินนั้นสามารถซื้อตึกซื้อคอนโดได้เลยนางเอกก็อยากรู้ครับจึงขอให้พระเอกนั้นพูดความจริงมาเถอะเพราะตอนนี้มีแต่คนนั้นอยากทำความรู้จักกับพระเอกมากขึ้นพระเอกพูดสั้นๆว่าเขาจะเอาเงินไปเล่นหุ้นบริษัทมันคือแผนที่พระเอกนั้นได้วางเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับและพระเอกตอนนี้ก็รีบบุกไปหาไอ้ยาวถึงที่ที่บ่อนเล่นไพ่เขาบอกให้ไอ้ยาวเลิกยุ่งกับอีเจร้านคาราโอเกะและเขาขอให้ไอ้ยาวพาเขาไปเล่นหุ้นในบริษัทของไอ้จางตัวโกงไอ้ยาวมันก็ไม่รู้ครับว่าพระเอกคือเด็กเนิร์ดที่ถูกเล่นงานเมื่อ5ปีที่แล้วมันจำใบหน้าพระเอกไม่ได้มันจึงพาพระเอกนั้นไปซื้อหุ้นนี่แหละครับคนฉลาดได้วางแผนเอาไว้ทั้งหมดและในขณะเดียวกันทุกคนในหมู่บ้านตอนนี้เริ่มพากันมาประชุมเริ่มบ่นว่าตัวพระเอกนั้นเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงชอบใช้พละกำลังมีแต่คนไม่ต้อนรับพระเอกหาว่าพระเอกนั้นต้องเป็นบ้าคนอะไรอยู่ในศาลเจ้ามาตั้ง5ปีเต็มและไอวิชากิเลนอะไรนั่นมันมีจริงหรือไม่ช่วยแสดงให้พวกเรานั่นดูหน่อยซะนะชาวบ้านก็พากันท้าพระเอกงัดข้อเลยครับถ้าวิชากังฟูกิเลนมันมีจริงนายต้องใช้แขนข้างเดียวเอาชนะพวกเราทุกคนในหมู่บ้านให้ได้พระเอกจัดให้แบบไม่ออมมือเลยนะครับทั้งแขนซ้ายและแขนขวาไม่มีใครเอาพระเอกลงสักคนเลยครับชาวบ้านอยากลองงัดคอแบบว่ารุมพระเอกไปเลย2ต่อ1ถ้าแน่จริงก็เอาชนะพวกเราให้ได้สิพระเอกเอาชนะได้แบบไม่ยากเลยนะครับเพราะเขาเรียนวิชากิเลนมาจริงๆตอนนี้คนในหมู่บ้านก็เริ่มเชื่อใจพระเอกมากขึ้นเชื่อแล้วว่าพระเอกนั้นมันเป็นคนดีจริงๆแต่สีหน้าแววตาของพระเอกนั้นมันเต็มไปด้วยความแค้นในใจทำไปทำมาไอ้ยาวมันเริ่มจำตัวพระเอกได้ว่าตัวพระเอกนั้นคือเด็กเนิร์ดที่ถูกเล่นงานเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนั้นพระเอกใส่แว่นตอนนี้ไม่ได้ใส่แว่นแล้วไอ้ยาวรู้เลยว่าพระเอกนั้นต้องตามมาล้างแค้นมันอยู่แน่ๆไอ้ยาวบุกมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวมันจับตัวนางเอกเอาไว้เป็นตัวประกันและมันก็ถามอีเจว่าพระเอกชื่อจริงชื่อว่าอะไรกันแน่ชื่อกิเลนหรือว่าชื่อชูยุนลงถ้าไอ้เจ๊ไม่ยอมตอบแล้วก็บอกเลยว่าไม่รอดเพราะไอ้ยาวมันรู้ว่าพระเอกเป็นเด็กที่อยู่หลังศาลเจ้าในที่สุดพระเอกนั้นก็มาหาไอ้ยาวแล้วครับมันก็สั่งให้ลูกน้องของมันเข้าไปรุมเร่งงานพระเอกทันทีพระเอกจัดให้ต่อยพวกนักเลงจนยับจนย่อยมาเลยไอ้ยาวเมื่อ5ปีที่แล้วมึงทำอะไรกับกูไว้มึงจำได้ใช่ไหมไอ้ยาวน่ะมันเก่งมากครับพยายามใช้ไม้ไล่ไปพระเอกแต่พระเอกก็ไม่ใช่เด็กเนิร์ดคนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาไม่ใช่ขนมที่ใครจะมาเคี้ยวง่ายๆอีกต่อไปพระเอกบอกให้ไอ้ยาวเตรียมตัวเอาไว้5ปีที่ผ่านมาฉันเรียนกังฟูกิเลนมาเยอะบอกมาซะไอ้จางนั้นซ่อนตัวอยู่ที่ไหนตอนนี้พระเอกกระโดดม้วนตัวไปจนไม้หักไปเลยแล้วก็โดดม้วนตัวอีกทีไปหน้าไอ้ยาวล้มไปเลยครับพระเอกไว้ชีวิตไอ้ยาวเพราะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วนั้นไอ้ยาวมันไม่ได้ทำอะไรพระเอกเลยครับตอนนี้พระเอกจึงไว้ชีวิตของมันพระเอกขอให้ไอ้ยาวนั้นพาไปซื้อหุ้นบริษัทไอ้จางเป็นการตอบแทนไอ้ยาวก็ทำตามครับพอพระเอกอุตส่าห์ไว้ชีวิตมันแล้วพระเอกเก็บเงินซื้อหุ้นของไอ้จางไปโคตรเยอะเพราะเขาต้องการยึดและล้มล้างบริษัทของพวกตะโกงจู่ๆมีสายเข้ามาที่มือถือของไอ้ยาวที่ตกเอาไว้พระเอกก็รับสายดูครับอยากรู้ว่าคนที่โทรเข้ามานั้นเป็นใครที่แท้มันก็คือเสียงเมียเก่าของพระเอกนั่นเองคนที่เคยหักหลังพระเอกเอาไว้ไปอยู่กับไอ้จางเมื่อ5ปีที่แล้วเธอโทรมาคอนเฟิร์มเรื่องที่พระเอกนั้นขอให้ไอ้ยาวใช้เงินทั้งหมดไปซื้อหุ้นบริษัทของไอ้จางและพระเอกก็ตามไปคู่เธอเลยครับซึ่งเขาน่ะแค้นเธอมากๆแต่ก็ไม่อยากจะทำอะไรเธอเลยซึ่งเมียเก่าก็ไม่รู้ว่าพระเอกนั้นยังมีชีวิตอยู่ความมันตอนนี้ได้เริ่มต้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับพระเอกมันฉลาดมากๆไปหาปรึกษาตามหามาดามคนรวยอยากได้เงินเยอะๆชวนคนอื่นมาลงทุนเอาเข้าไปอัดเอาเข้าไปซื้อหุ้นมาดามก็ให้เงินพระเอกเอาไว้ซื้อหุ้นเพราะเราเครือบริษัททั้งหมดไม่มีใครสักคนชอบหน้าไอ้จางกันเลยครับเพราะไอ้จางมันเป็นมาเฟียที่มีเรื่องกับบริษัทอื่นเข้าไปทั่วและพระเอกก็เล่าให้ทุกคนฟังเอาไว้ว่า5ปีที่แล้วเขาโดนอะไรมาบ้างวันนี้ตัวเขาขอให้ทุกคนช่วยเขาล้างแค้นทีเถอะทุกคนเห็นด้วยครับความมันมันได้เริ่มต้นขึ้นจากความแค้นส่วนตัวกันแล้วไอ้จางมันก็ยังไม่รู้ตัวว่าพระเอกซื้อหุ้นบริษัทมันไปตอนนี้มันกำลังขยายอำนาจมันกำลังรวยล้นฟ้าไม่มีใครนั้นเอื้อมถึงมันเลยและพระเอกก็ใส่หน้ากากเปิดกล้องมาป่วนไอ้จางกลางหอประชุมพระเอกป่วนไอ้จางต่อหน้าต่อตานักข่าวว่ามาเฟียอย่างมึงนั้นไม่มีทางทำธุรกิจได้หรอกมึงโกงคนอื่นจนชีวิตมึงได้ดีกูจะถอนรากถอนโคนมึงให้ดู
รอหน่อยเถอะนะพวกมาเฟียเอ๋ยกูจะไม่ปล่อยให้มึงหลงเหลืออยู่ในประเทศจีนไอ้จางก็งงครับว่าชายใส่หน้ากากมันพูดอะไรตัวมันไม่รู้เลยนะครับว่าเพกนั้นยังมีชีวิตรอดมันจึงจับสัญญาณตามหาชายใส่หน้ากากว่าอยู่ที่ไหนมันได้กล้องวงจรปิดที่ถ่ายติดพระเอกเอาไว้มันเห็นว่าพระเอกนั้นไปมาเดินผ่านอยู่ที่บ่อนของไอ้ยาวลูกน้องของมันไอ้จางทนไม่ไหวและรีบติดต่อไปหากับลูกน้องนั่นก็คือไอ้หยวนยอดชาวจีนเป็นยอดนักมวยไทยมันขอให้ไอ้นักมวยคนนี้ไปตามหาไอ้ยาวกับมันไปถามความจริงเอาไว้เลยว่าชายใส่หน้ากากนั้นคือใครกันแน่มาที่นี่ทำไมซึ่งไอ้ยาวก็ไม่มีคำตอบให้กับไอ้จางไอ้ยาวไม่ได้บอกหรอกครับว่าพระเอกคือเด็กเนิร์ดที่มีชีวิตรอดจาก5ปีที่แล้วเพราะไอ้ยาวรู้สึกผิดที่อดีตนั้นเคยทำกับพระเอกวันนี้มันจะขอเป็นฝ่ายที่ช่วยเหลือพระเอกบ้างมันจึงไม่บอกให้ไอ้จางรู้ครับว่าพระเอกนั้นอยู่ที่นี่และซื้อหุ้นบริษัทไปแล้วนั่นจึงทำให้ไอ้ยาวโดยนักมวยนั้นเล่นงานไอ้นักมวยและไอ้ยาวจริงๆมันเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับแต่ทุกคนกลัวไอ้จางเลยต้องทำตามคำสั่งของมันไอ้ยาวรีบอยเพกมึงหนีไปซะเพราะไอ้จางมันรู้แล้วว่านายนั้นกำลังจะมายึดหุ้นบริษัทของมันอย่างน้อยๆไอ้ยาวก็ช่วยเพกหนีไปได้ทันครับและไอ้ยาวก็ต้องอยู่ต่อสู้กับพวกเรามาเฟียมันหมดประโยชน์แล้วไงครับไอ้จางตั้งใจจะเคลียร์มันทิ้งแต่ไอ้ยาวมันเก่งมันสู้กับพวกมาเฟียได้ดิบได้ดีจนตัวไอ้จางนั้นเริ่มทนไม่ไหวและเริ่มมันไส้มันเห็นไอ้ยาวนั้นเก่งจนเกินไปนักใช่ไหมมันจึงรีบวิ่งเข้ามาใช้มีดสะบัดหึมจึงกึ๋งเก็บไอ้ยาวจนเฝ้ารากมะม่วงไปแล้วและไอ้จางก็ไปโกหกไอ้นักมวยอีกว่าถูกพระเอกหรือไอ้กิเลนเก็บไปแล้วนั่นจึงทำให้นักมวยแค้นพระเอกสุดๆครับพระเอกอยู่เฉยๆก็โดนใส่ร้ายตอนนี้พระเอกกำลังหนีก็รู้สึกได้เลยว่ามีคนกำลังสะกดรอยตามตัวเขาอยู่พระเอกจึงเรียกให้ออกมาสู้กันได้เลยครับไอ้นักมวยจึงรีบวิ่งมาล็อกคอและถามพระเอกว่าไอ้ยาวเพื่อนของฉันถูกนายเก็บไปใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆทำไมนายไม่ไปถามไอ้จางดูล่ะไอ้จางนั่นแหละที่เป็นคนเก็บไอ้ยาวไปกับมือไอ้นักมวยไม่เชื่อจึงวิ่งมากระโดดต่อยกับพระเอกครับทั้งสองต่อยกันโคตรมันคนหนึ่งเป็นยอดมวยไทยคนหนึ่งเป็นยอดกังฟูพระเอกต่อยหน้าไอ้นักมวยหน้าสั่นไปเลยครับมันชื่นชมเลยนะครับว่าตะกี้มัดของพระเอกนั้นหนักจริงๆกังฟูกิเรนนายไปเรียนมาได้จังไดกันว่าพระเอกก็บอกว่ามึงไม่ต้องรู้หรอกถ้ามึงอยากลองมึงเดินเข้ามาได้เลยนายทิศพระเอกค่อยๆกำมัดให้มันแน่นๆพอรู้ว่าไอ้นักมวยมัดมันไวมากๆทั้งสองยืนแรกกันต่อยกันโคตรเดือดไปเลยรอบนี้พระเอกโดนต่อยหน้าไปเกือบหงายพระเอกจึงดึงแขนของไอ้นักมวยให้มันอยู่นิ่งๆเอาไว้ล็อกเป้าหมายเร็งไปที่ใบหน้าพระเอกกระโดดต่อยหน้าไอ้นักมวยมัดเดียวจอดมันจึงรีบขอยอมแพ้พอสู้พระเอกไม่ได้จริงๆพระเอกก็พูดตรงๆว่าเขาไม่ได้ทำอะไรไอ้ยาวเลยเขาเป็นคนดีไม่ใช่คนร้ายใหญ่จางหรอกนะพระเอกพาไอ้นักมวยไปที่บริษัทของมาดามจนไอ้นักมวยรู้แล้วว่าทุกคนที่นี่ช่วยกันวางแผนคว่ำบาตรไอ้จางจริงๆและนักมวยก็เชื่อใจว่าพระเอกนั้นไม่ได้เป็นคนเก็บไอ้ยาวเพื่อนของเขาและมันจะขอกลับพักกับพวกจะร่วมมือกับทุกคนคว่ำบาตรไอ้จางด้วยเพราะแต่ละคนนั้นมีเหตุผลของตัวเองที่แค้นไอ้จางกันสุดๆถึงได้มาร่วมมือกันแบบนี้แน่นอนว่าตัวไอ้จางมันเห็นว่าไอ้นักมวยมาอยู่กับพระเอกมันก็บ่นหาว่าเป็นหมานั้นเลี้ยงเสียข้าวสุกแปรพักแปรพวกไปอยู่กับอีกฝ่ายแบบนี้กิเลนเด็กสารเจ้าโคตรกระจอกไปเลยว่าไอ้นักมวยโนเนมจะมีปัญญาอะไรมาชนะตัวฉันวะเฮ้ยจู่ๆเมียเก่าของพระเอกนั้นเธอเห็นพระเอกกำลังตกใจสุดๆเธอมีลังสังหรณ์ว่าเอ๊ะหรือว่าพระเอกนั้นยังไม่ตุยไอ้จางก็ด่าว่าเธออย่าไร้สาระพระเอกมันตุยไปตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วนะและความจริงก็กำลังจะเปิดเผยด้วยครับเมื่อนางเอกอยากรู้ว่าพระเอกน่ะเป็นใครมาจากไหนกันแน่เธออยากรู้ความเป็นมาของพระเอกสุดๆพระเอกจึงเล่าให้เธอฟังทั้งหมดว่าครั้งหนึ่งเขานั้นเป็นแค่พนักงานออฟฟิศเขาเคยถูกพวกไอ้จางและมาเฟียเล่นงานจนเกือบไม่รอดพระเอกรอดมาได้เพราะศาลเจ้ากิเลนครับพระเอกปีนขึ้นมาและอาศัยอยู่ในศาลเจ้าตอนนั้นเขาเป็นคนอ่อนแอและต่อสู้กับใครไม่เป็นเขาได้ภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจีนกิเลนหรือขี้ลิงมันเป็นเทพเจ้าที่จีนนั้นนับถือเหมือนกับมังกรพระเอกร่ำเรียนกังฟูที่นั่นและได้รับการช่วยเหลือจากเฒ่าแก่ร้านอาหารครับนั่นจึงทำให้พระเอกมีชีวิตรอดมาจนทุกวันนี้เขาบอกความจริงให้นางเอกไปรู้ทั้งหมดแล้วและกำลังจะขอนางเอกนั้นเป็นแฟนเป้าหมายสุดท้ายของเขาก็คือล้มล้างพวกมาเฟียให้หมดเมืองจีน
แต่จู่ๆพวกมาเฟียได้มาล้อมตัวพระเอกและนางเอกเอาไว้เสียงที่คุ้นเคยทำให้พระเอกนั้นตกใจสุดๆเมียเก่าของพระเอกเธอย่างมาดูด้วยตาของเธอเองว่านั่นใช่พระเอกตัวจริงเสียงจริงหรือไม่เธอเห็นการต่อสู้เธอเห็นพระเอกมัดหนักสุดๆไปเลยเธอไม่อยากเชื่อเลยว่า5ปีที่ผ่านมานั้นพระเอกยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตุยอยู่ได้ยังไงกันวะจากคนที่อ่อนแอไม่มีอะไรเลยทำไมตอนนี้น่ะมันเก่งสุดๆเธออึ้งไปเลยครับที่พระเอกนั้นกลับมาให้เธอเจออีกครั้งพระเอกเห็นหน้าเมียเก่าก็ยิ่งแค้นสุดๆพอครั้งหนึ่งเธอนั้นหักหลังพระเอกไปเต็มๆใจจริงพระเอกอยากจะเก็บเมียเก่าทิ้งตรงนี้ฉันนี่แหละชูยูรงผัวเก่าของเธอคนที่เธอนั้นทิ้งเขาไปมีผัวใหม่เป็นมาเฟียนางเอกขอให้เธอปล่อยไปเถอะนะอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกับเมียเก่าเลยพระเอกจึงปล่อยเธอไปสะใจสุดๆในฉากนี้เมียเก่าก็ร้องไห้เพราะเสียดายและคิดถึงพระเอกครับแต่พระเอกไม่สนใจแล้วเพราะเขาได้เริ่มต้นใหม่กับนางเอกไปแล้วทำถูกแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมพอเมียเก่าของพระเอกเมื่อกลับบ้านไปหาไอ้จางปุ๊บแล้วเล่าให้ไอ้จางฟังว่าพระเอกยังอยู่มันยังไม่ตุยไอจางก็หาว่าเธอนั้นหลอนสุดๆพูดจาเพ้อเจ้อไร้สาระไอจางได้ทำการเก็บเมียเก่าของพระเอกจนเฝ้ารากมะม่วงกลายเป็นปุ๋ยเอาเลยครับตอนนี้พระเอกรวมทีมได้อย่างยิ่งใหญ่เงินที่เอาไปลงทุนซื้อหุ้นมันเกิดผลกำไรงอกงามจนพระเอกยึดบริษัทของไอจางได้แล้วครับไอจางมันก็งงไม่รู้ตัวอะไรเลยเพราะครั้งหนึ่งไอยาวนั้นเอาเงินมาซื้อหุ้นเอาไว้พระเอกจึงกลายเป็นประธานบริษัทเป็นบอสคนใหม่ครั้งหนึ่งเป็นพนักงานออฟฟิศขอขึ้นเงินเดือนเล็กๆน้อยๆมึงกลับไม่ยอมตอนนั้นไอ้จางดันไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้สรุปพระเอกมันกลับมาแก้แค้น5ปีที่ผ่านมานั้นพระเอกยึดบริษัทเอาเงินบริษัทใช้คนเดียวอย่างสะใจในสิ่งที่พระเอกพูดออกกลางรายการทีวีแบบนี้มันก็ทำให้ไอ้จางหูตาสว่างขึ้นมาทันทีมันจำได้แล้วว่าพระเอกคือพนักงานออฟฟิศเมื่อ5ปีที่แล้วมันยังอยู่มันยังไม่ได้จากพวกเราไปจากโลกนี้ถ้าตอนนั้นไอ้จางยอมขึ้นเงินเดือนให้กับมันป่านนี้พระเอกคงไม่แค้นมายึดบริษัทแบบนี้ด้วย5ปีที่ผ่านมาไอ้จางคิดว่าพระเอกไม่รอดแล้วจริงๆเหลือเชื่อมันใช้เวลา5ปีกลับมาล้างแค้นและยึดทุกอย่างไปจากไอ้จางทั้งหมดมึงเจอกูแน่ชูยุนลงในที่สุดพระเอกก็มาหาไอ้จางถึงที่เลยครับเมื่อ5ปีที่แล้วที่นี่คือจุดที่พระเอกนั้นถูกเล่นงานเรื่องเกิดที่นี่มันก็ต้องให้จบลงที่นี่พระเอกถามเลยนะครับว่ามึงจะเอายังไงต่อต่อยแบบตัวต่อตัวหรือว่าจะใช้อาวุธคนละ1ชิ้นไอ้จางบอกว่าต่อยกันแบบตัวต่อตัวเลยผู้ชนะเท่านั้นที่จะออกไปจากที่นี่ได้ทั้ง2ลุกขึ้นมาคว่ำโต๊ะกันโคตรดังและกระโดดทีส่วนกันไปคนละ1ทีดังตับยืนดูเชิงยังไม่กล้าใส่เต็มกันละกันเพราะต่างคนก็ต่างรู้ว่าทั้งคู่น่ะร้ายมากจริงๆเก่งจริงๆด้วยขนาดพระเอกต่อยส่วนกลับไปไอ้จางยังต่อยส่วนพระเอกกลับมาหมัดของมันก็หนักพอๆกับพระเอกมันไม่เคยกลัวอะไรพระเอกเลยครับมันมองพระเอกเป็นแค่เด็กเนิร์ดพนักงานสุดแสนธรรมดา5ปีที่ผ่านมามึงไปอยู่ที่ศาลเจ้าที่ไหนมาวะกีเลนเป็นชื่อใหม่ของมึงงั้นหรอไพเราะดีนะพระเอกวิ่งมาต่อยหน้ามันล้มทั้งยืนเลยครับเขาจับไอ้จางเด็ดไปผีเสื้อไป1ดอกเป็นท่าไม้ตายที่ทำให้ไอ้จางนั้นร้องจากไปเลยพระเอกต่อยซ้ำๆซักซ่าโคตรหวดไปเลยนะครับเขาล้างแค้นให้กับเมียเก่าและล้างแค้นให้กับทุกๆคนยึดทุกอย่างที่เป็นของไอ้จางได้ทั้งหมดและพระเอกก็อโหสิกรรมปล่อยตัวให้ไอ้จางนั้นมีชีวิตรอดต่อไปเขาไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมเพราะเขาจะเริ่มต้นใหม่ในชื่อที่ทุกคนเรียกเขาว่ากิเลนไงครับดูเหมือนว่าไอ้จางนั้นมันจะไม่จบลงเพียงเท่านี้อนาคตตัวหนังอาจจะมีภาคต่อหรือว่าภาค2พระเอกรีบไปขอบคุณเท่าแก่ที่ช่วยให้เขานั้นอยู่รอดและฝึกวิชาที่ศาลเจ้าต้องขอบคุณเท่าแก่คนนี้นะครับที่สอนกังฟูกิเลนให้กับพระเอกแปรให้อาหารพระเอกกินตลอด5ปีที่ผ่านมานี่เป็นหนังล้างแค้นจากเมืองจีนที่สนุกเรื่องหนึ่งเลยนะครับใช้เวลา5ปีเต็มสำหรับการล้างแค้นในการรอคอยครั้งนี้ใครที่ชอบแนวล้างแค้นกดไลค์ผมเอาไว้เยอะๆเลยนะครับแล้วหนังเรื่อง The Tale of Yu Shurong ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยโปรดฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ